Don't share. คุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กันที่ท่าน้ำเทเวศนะครับผมอันนี้ครับถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องไปกินของอร่อยกันย่านเทเวศนะครับร้านนี้เนี่ยคุณผู้ชมแนะนำมาเพียบเลยใช่เพราะเขาบอกว่าพอลงนี่ปุ๊บแล้วก็ต้องแบบแวะกินกันเลยใช่และที่สำคัญที่สุดร้านของอร่อยเนี่ยมันอยู่ติดกันใกล้ๆกันด้วยรออะไรครับผมนกบินผ่านแล้วเราไปกันเลยดีกว่าคุณผู้ชมครับและนี่คือโตเกียวเจ้าเดิมนะครับหน้าราชมงคลเขาบอกว่าร้านนี้บอกว่าขึ้นชื่อมากใช่เอาไส้เผือกไส้ครีมสังขยาไส้ถั่วและไส้กรอกครับผมรอแป๊บรอคงขายแป๊บเลยผมขอทำบ้างได้ไหมครับเป็นครับผมจะทำโตเกียวให้น้องทีมมีความเป็นหัวใจครับผมเออสวยไหมครับอันนี้เอาสักขยาครับครับขอให้ขายดีๆนะครับผมคุณผู้ชมเราได้มาแล้วนะครับและนี่คือโตเกียว30ปีนาเทเวศครับน้องพิมครับกินอันที่ต้มซ่าทำให้ก่อนนะครับเออมีความใหญ่ครับปากเลยเป็นไงพูดสิพูดฝั่งก็อยากหอมเวอร์ไอติมอะไรหนักเลยอะคะอันน่ะไอติมฝั่งขยาอันนั้นอะเสียวๆอะฝั่งขยาหอมนุ่มละมุนลิ้นความเด็ดอะอยู่ที่ไส้ไม่ความเด็ดอยู่ที่แป้งว่าไส้อะแป้งก็หอมมากไส้แบบละมุนคือมันเอาส่วนไส้คู่กันส่วนไส้นี่คือหวานพอดีอะไม่หวานเกินไปอร่อยมากสรุปเลยครับผมแชร์เลยฮะการเดินทางนะครับอยู่ตรงข้ามเทคโนโลยีราชมงคลพระนครชมหลายคนคงเคยเห็นร้านกุ๊กชมมาจากหลายๆสื่อใช่ป่ะว่ากุ๊กชมเนี่ยนะครับคือชื่อมากเรื่องอาหารนานาชาติอาหารนานาชาติเพราะว่ากุ๊กชมเนี่ยเขามีแบบประวัติเขาทำงานมาหลายโรงแรมมากใช่เคยอยู่โรงแรมมาด้วยแล้วก็ไปอยู่เมืองนอกเป็นกุ๊กที่เมืองนอกไม่ได้ไปเที่ยวนะ10ปีไอ้10ปีนี้ไม่ได้ไปเที่ยวไปเขาบอกว่าไปอยู่เป็นกุ๊กเนี่ยนะครับเป็นเชฟประเทศละ2ปีเดี๋ยววันนี้มาชิมฝีมือเชฟชมกันดีกว่าไปครับคุณชมเมนูแนะนำคุณผู้ชมมีอยู่ประมาณ14เมนูนะครับประเทศไทยจะสั่งมัน14เมนูเลยนะครับเมนูแรกก่อนเลยอยากกินเมนูแรกอันนี้อะไรอันนี้เขาเรียกคืออะไรนะแต่เชฟแนะนำมาหอยจับกันอะไรอบชีสเป็นที่เดียวทั่วโลกมีที่นี่ที่เดียวด้วยมีที่นี่ที่เดียวด้วยแล้วก็มีหอยเชลล์อบซอสฝรั่งเศสอันนี้ไม่เอาเอาเบอร์10เนี่ยครับหอยเชลล์อบซอสฝรั่งเศสแล้วก็อีกเมนูนึงขอเส้นๆบ้างสปาเกตตี้ไข่กุ้งครับจัดมาเลยค่ะโอ้โหกระชับฉับไวครับคุณผู้ชมน่ากินมากค่ะบนโต๊ะนี่อันนี้แค่4ประเทศเองนี่4ประเทศอันนี้คือนะปลาดาวเหรอครับอันนี้หอยจักหอยจักเลือกผมเคยดูที่ช่อง7ครับตอนเช้าๆหอยจักๆวงพูดสิว่านี่คือละครอันนี้มันเป็นหอยจักรพระนารายณ์พระนารายณ์พระนารายณ์อันนี้คือชื่อของเขาเลยครับทำไมถึงเอาหอยจักรมาทำเป็นเมนูครับไอเดียเองอ๋อไอเดียเองถ้าโรงแรมใหญ่ๆจะใช้กล้วยธรรมดาไม่มีเบสิกอ๋อผมว่ามันเท่าถ้วยพอดีมันใหญ่อยู่แล้วหอยใหญ่ไข่ดีเมนูต่อไปครับอันนี้นี่หอยเชลล์อบซอสฝรั่งเศสอ๋อนี่คือหอยเชลล์ใช่ไหมฮะแล้วข้างบนเป็นซอสโอ้นี่อันนั้นจะเป็นผักขมครับไม่มีใครทำให้กินแบบนี้นะไม่มีกินอร่อยมากอ่ะชิมแล้วอันนี้คือหอยจักรนะครับนี่ฮะข้างในก็จะมีอะไรบ้างคะในนี้มีเจ็ดอย่างมีเนื้อปูมีกุ้งหอยเชลล์หอยนางรมหอยลายปลาหมึกปลากระพงอยู่ในนี้ร้อนมีเจ็ดอย่างต้องมาร้านนี้โอ้ยกินไม่ได้มันไม่มีใครทำให้กินแบบนี้นะครับจริงนะ
สาบานไม่เคยได้กินอะไรแบบนี้แล้วอร่อยมากมันหอมมากหอมจริงหอมมากจริงไม่ได้คือแล้วอะไรดูมั้ยดูเนื้อดิเนื้อล้วนๆน่ะคือที่ตักไปเคี้ยวไปแบบคือถ้าคุณผู้ชมมาเนี่ยจะมีแต่ชีสแต่วันนี้มาถ่ายรายการก็เลยมีเนื้อคุณผู้ชมมาต้องมีเนื้อเยอะอยู่แล้วเนื้อเยอะอยู่แล้วปกติครับต่อยได้ค่ะไม่พอแต่ต่อยได้เลยโคตรมืออ่ะอันนี้เท่าไหร่นะครับอันนี้280แพงที่สุดในร้านบ้าไปแล้วนอนนั้นก็ไปถึง300บาทไม่ได้คุณผู้ชมไม่ได้จะให้เหลือไม่ได้เฮ้ยจริงๆสนใจไหมครับผมโอ้สุดยอดต่อไปครับผมอันนี้คือหอยเชลอันนี้สปาเกตตี้หอยเชลกระเทียมมันมีกระเทียมแว่นปลาสับพริกขี้หนูทุบไวน์ขาวใส่ไวน์ขาวด้วยจะหอมเท่าไหร่ครับเนี่ยแผนคุยได้100กว่าบาท100กว่าบาทอยู่ได้จริงๆอะฮะอันนี้เป็นที่ของเราเองไหมฮะที่เช่าเราที่เช่าด้วยเช่าเดือนละ 2,400 คุณผู้ชมไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้มาละขอหอยหน่อยนี่ทีนี้มันจะหอมไวเลอปากใช่ไหมครับมาแล้วครับผมหอมไวขาวกับราคาสับดีงามเพราะรามตีอร่อยจนแทบกระโดดน้ำตายคุณผู้ชมโดดเลยต่อไปตายซะติดผักตบครับผมมานี่อาหารผมทำให้คนทั่วไปนี่มีปากกินอาหารโรงแรมกันเพราะที่อื่นเขาไม่กล้าทำจริงๆครับกีเรทีฟกำลังเร่งผมอยู่แต่ผมไม่เร่งหรอกเพราะว่าตัดต่อได้นี่ครับไข่กุ้งอันนี้ก็อร่อยกว่าที่เมานะผมลูกค้าใหม่ๆมาเขาสั่งที่เมาผมบอกเคยกินไข่กุ้งอย่างพวกอย่างไปบังคับเขาอีกไม่อยากให้กินของแปลกๆที่เมาเดี๋ยวกินข้างบ้านก็ได้ที่เมาที่ไหนก็มีกินเชฟครับมันจะหอมใบมะกรูดทอดผมไม่ต้องพูดอะไรเยอะหนูทอดมันเพอร์เฟกต์ทุกจานคุณพี่ชมมันจะหอมใบมะกรูดทอดคุณพี่ชมครับตำซ่าพูดตรงๆว่าตำซ่าไม่ตอแหลครับโคตรอร่อยอร่อยมากอร่อยแบบช็อกอ่ะไม่ไหวแล้วครับผมแชร์ค่ะแชร์เลยแชร์ครับผมคุณพี่ชมแชร์แชร์สงสารกราฟิกอร่อยจริงอ่ะอร่อยมากมีความของหวานชูเนลคาเฟ่แอนด์บาร์นะครับซึ่งร้านนี้เนี่ยมีกาแฟโกโก้ของหวานของชงตามนี้เลยตอนนี้ข้างหน้าร้านร้อยมากเชิญครับไม่ได้แกล้งเลยจริงสั่งใน iPad นะครับวินเทจหายไปเลยครับที่มีเมนูภาษาไทยป่ะฮะล้อเล่นครับผมคุณชมเป็นชาวมนาที่สดชื่นมากเราอยู่ในร้านนี้ไม่ต้องนึกถึงอะไรเลยครับผมแล้วให้นึกถึงอะไรล่ะนึกถึงหมอนครับผมตอนนี้ขอนอนก่อนมันไม่นึกถึงของที่อยู่ตรงหน้าอันนี้ใช่นี่เข้ามาร้านนี้บรรยากาศสบายเหมือนอยู่บ้านตัวเองเพราะฉะนั้นใช่ย้ายสมโนครัวมาครับมาอยู่ที่นี่ไม่เหมือนเป็นบ้านของคุณก็จะเป็นบ้านที่นอนได้แล้วมีบ้านที่มีของกินให้ใช่คือหลังจากที่เราไปกินหลังจากที่เราไปกินของคาวมาแล้วนะคะแล้วก็ตบของหวานที่นี่นะคะลาลานาHey, my honey. Honey. กินกินอันนี้ตัดให้พี่โอเคขอบคุณมากอ๋อจะแดกเองก็ต้องตัดเองนะถูกหน้าที่ใครหน้าที่มันนี่มาแล้วนี่คือโทสต์กีวีหอมหอมไอ้นี่น้ำผึ้งนะแต่นี่หอมเธอปากข้ามได้ยังไม่อยากหวานเปรี้ยวพอดีเนี่ยเด็ดอ่ะแล้วขนมปังเนี่ยครับมันมีความกรอบนอกนุ่มในมีความหนาเนี่ยเต็มปากเต็มคำยิ่งเจอตรงขนมปังที่เกลี่ยเกลี่ยหน่อยนะมันจะหอมไม่ได้บอกเลยว่ามันเลงมันจะกรอบแบบเพราะว่าน้ำผึ้งไปมันก็แบบใช่ดีแชร์คุณผู้ชมน้ำนี่เหมือนกันแชร์รสชาติกลมแบบว่าเลมอนเนดเปปเปอร์มินต์ใช่ไหมสุดยอดและนี่คือร้าน Eternal Cafe and Bar นะครับผมเกือบไม่ทันคุณผู้ชมจะหมดหม้อนี่ดูมันจะหมดแล้วเรียกได้ว่านี่เป็นถ้วยสุดท้ายเลยนะครับที่เรามากินในวันนี้นะครับร้านประคุณสมัยเอาแบบกินเลยครับผมร้านนี้ปลากิมไข่เต่าคุณลุงสมัยนะครับขายมาประมาณสักกี่สิบปีแล้วครับ40กว่าปีครับ
มีความเหนียวหนืดดูสิกินกินกินหอมมากเลยอ่ะอร่อยอร่อยเลยมันมีความเจ็มเจ็มเจ็มดีนะหมดหม้อแล้วมีความเจ็มจนเพิ่งเคยกินแล้วรู้สึกแบบเวลาจะมากินคุณผู้ชมจุดสังเกตง่ายๆนะครับตรงข้ามร้านขายกางเกงในนะครับมันอร่อยมากเลยมันหนึบหนึบอ่ะแซ่มากินถือว่าดีต่อใจนะครับแยกเทเวศย่านเทเวศนะครับของกินเยอะมากและอร่อยมากเลยครับที่ปลื้มใจที่สุดนั่นก็คือร้านของคุกชอมคุกชอมร้านคุกชอมนะครับคือเด็ดดวงมากเพราะฉะนั้นนะครับคุณผู้ชมใครที่อยู่ละแวกนี้หรือไม่ได้อยู่ละแวกนี้ที่ชอบกินเหมือนเรานะครับมาเลยครับเทเวศมาตามเราเลยอย่างนี้เลยร้านที่เราไปนะให้ไปทุกร้านตามเราถูกต้องบักกะบูดะทีวี